พอเราไปพบหมอใหญ่ครับที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคนบอกว่าหมอท่านได้ให้ข้อมูลว่ามันมีกฎหมาย2ฉบับที่ขัดแย้งกันกฎหมายหนึ่งเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติครับที่ไม่ให้เปิดเผยความลับผู้ป่วยครับนะครับแต่อีกกฎหมายหนึ่งก็เป็นกฎหมายของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานองค์กรอิสระหรือภาครัฐสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ครับว่ามันถ้าข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือถ้ามันจะเกิดผลเสียต่อประเทศชาติถ้ายังปิดบังคนนั้นต่อไปครับต้นครับไม่ทราบว่าไอ้กฎหมายสองฉบับนี้ตกลงมันขัดแย้งกันอยู่เนี่ยตกลงมันเป็นยังไงเรียกว่าถกเถียงกันไม่จบครับผมขอไปดูข้อที่จริงกันที่ถามว่ามันมีแง่มุมไหนมันขัดแย้งกันอะไรกันครับต้องไปดูรายละเอียดครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่าอย่างหมอโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้แต่ถ้าเกิดเป็นกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่สามารถพรบ.ส่วนบุคคลเลยเนี่ยมันจะสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมันจะไม่สามารถโอเวอร์รูลตรงนี้ได้หน่วยงานถ้าปฏิเสธเนี่ยอันเนี้ย1/7ระดับไม่ชอบแต่ว่าสมมติว่าปปช.ศาลหรืออัยการเนี่ยพอเรียกไปแล้วเนี่ยห้ามเปิดเผยเอาไปใช้ดำเนินการอันนี้มันขัดไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดเผยไม่ได้เนี่ยตกลงพรบ.สุขภาพแห่งชาติเลยรักษาความลับของโจรได้อย่างดีเลยนะมันก็จะเกิดผลเสียต่อสังคมประเทศชาติอย่างร้ายแรงเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายนู้นนะครับฝ่ายคุณทักษิณหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมักจะอ้างเสมอว่าความลับผู้ป่วยเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้นะมีความผิดตามกฎหมายนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็เลยทำให้คนหลายคนก็ไม่กล้าที่จะตรวจสอบหรือบางทีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบนะครับไม่ว่าภาครัฐองค์กรอิสระใดๆที่มีหน้าที่บางทีก็จะงงๆกับคำเหล่านี้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของประเทศชาติน่าจะใหญ่กว่าประโยชน์ส่วนบุคคลว่าเนี่ยพิจารณาพักโทษเนี่ยอ้างว่า70 ปีเนี่ยนะเพราะเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมันต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนทั้งประเทศก็เห็นอยู่ว่าทักษิณเนี่ยช่วยเองได้แค่ไหน อันที่สองก็คือร้ายแรงและโรคร้ายแรงเนี่ยมันต้องเป็นระดับโรคเอสโรคที่ไตวายเรื้อรังต้องฟอกไตหรืออัลไซเมอร์ไม่ใช่โรคอะไรก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือต้องติดเตียงแล้วก็สภาพคือนอนแมทก็อีกอะไรคนทั้งประเทศก็เห็นนะใน2 วันที่ผ่านมาเลยว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรณีหลังสุดเนี่ยเป็นกรณีที่คาใจคนทั้งประเทศนะที่รับความเป็นธรรมเรื่องนี้ผมคิดว่าอันนี้กัญญาใช่ไหมเพราะอยู่ในโรงพยาบาลมีการปกปิดมีไม่ยอมให้ข้อมูลแต่ตอนนี้มันเหมือนกับการแฉตัวเองเพราะผมเชื่อว่าทางคณะทำงานของปปช.เนี่ยน่ากรณีนี้น่าจะทำงานง่ายก็ทางผมก็ได้เตรียมเอกสารของตัวกรมราชทัณฑ์เองนะครับที่เขาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยเอามาเทียบเคียงกับว่าแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะว่านี่น่าจะสั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ความจริงได้ปรากฏกับคนทั้งประเทศครับได้ครับ